รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเจอทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตในเมืองธรรมชาติผู้คนรวมถึงที่สำคัญที่สุดครับอากาศที่หนาวเย็นแบบจับใจหนาวเย็นแบบถึงใจหนาวเย็นแบบสุดขีดกันไปเลยครับทุกวันครับอากาศโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณลบ 11 ลบ 12 ลบ 15ติดลบมากสุดของทริปนี้คือ26องศาครับเหมือนเรามาใช้ชีวิตอยู่ในตู้เย็นประมาณ1อาทิตย์ครับเสน่ห์ของหน้าหนาวครับที่อยากให้คุณผู้ชมครับมาสัมผัสด้วยตัวของคุณผู้ชมเองครับสวัสดีครับมีนัดกันทุกวันจันทร์เวลา 4:30 น.กับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกออกไปเที่ยวกันที่สุดทุกต้นสัปดาห์แบบนี้ครับวันนี้เริ่มต้นทริปใหม่นำทีมโดยนิวเชียร์พลจะพาคุณไปพบกับสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาวของดินแดนมังกรที่ประเทศจีนในเส้นทางที่ไม่มีพิกัดไหนไม่หนาวเลยสักทีครับจะเรียกร้องหาแสงแดดก็คราวนี้แหละครับซึ่งทริปนี้นิวจะพาทุกคนไต่ระดับความหนาวขึ้นไปเรื่อยๆโดยเริ่มต้นที่เมืองเซินหยางเรียนรู้ประวัติศาสตร์จีนที่พระราชวังกู้กงเซินหยางผ่านภูเขาช้างไปซานมณฑลจีหลินและแวะไชน่าสโนว์ทาวน์มณฑลเฮหลงเจียงและจุดหมายปลายทางสุดท้ายของทริปนี้กับเทศกาลน้ำแข็งสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกที่หาบินเคลียร์คิวแล้วไปพิสูจน์กันว่าที่เขาว่าหนาวจนติดลบ30มันจะเป็นยังไงรับรองว่าทริปนี้คุ้มค่าแก่การออกไปเที่ยวแน่นอนครับนี่ฮาวตาเจียฮาววอเจียวนิวครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหผมเตรียมมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยครับกับภาษาจีนของผมครับเพราะวันนี้ผมพาทุกคนมาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนครับนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยที่พาทุกคนมาที่ประเทศจีนหลังจากที่ทั้งอาเต๋าอาจูแล้วก็เฮียน็อตเนี่ยมากันหมดแล้วคราวนี้ถึงคิวผมบ้างแล้วครับแต่ว่าผมขอเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าจีนที่ผมพามาแตกต่างจากคนอื่นอย่างแน่นอนครับขอบอกเลยว่าวันนี้คือวันที่อุ่นที่สุดของทริปนี้แล้วครับเราเริ่มต้นกันที่-11องศาครับแต่อย่างที่บอกมันคือวันที่อุ่นที่สุดได้ยินอย่างนี้ผมก็สบายใจครับแล้วเราจะไต่ระดับความหนาวเย็นขึ้นไปเรื่อยๆและเขาบอกว่ามีโอกาสหนาวสุดๆถึง-30องศาที่เมืองฮาบินเมืองน้ำแข็งของประเทศจีนนั่นเองครับจะหนาวขนาดไหนต้องติดตามให้ได้แต่วันนี้เราขอลุยที่เมืองเซินหยางกันก่อนครับเป็นเมืองทางภาคอีสานของเมืองจีนเมืองนี้ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานแล้วจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปลุยพร้อมกันเลยจ้า
ที่แรกที่ผมพามาครับขอพามาแลนด์มาร์คของเมืองเซินหยางก่อนละกันครับนั่นก็คือเซินหยางกู้กงครับหรือว่าที่คนไทยรู้จักกันในนามพระราชวังต้องห้ามแห่งเมืองเซินหยางนั่นเองครับคุ้นใช่ไหมครับหลายคนรวมถึงผมด้วยคิดว่าพระราชวังต้องห้ามมีอยู่ที่ปักกิ่งที่เดียวที่พี่น็อตพาไปแล้วแต่จริงๆแล้วพี่น็อตครับผมไม่ได้ข่มนะครับถึงแม้ที่นั่นจะใหญ่กว่าที่นี่12เท่าและทุกคนรู้จักดีก็ตามแต่ที่นี่ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันครับเพราะที่นี่คือออริจินอลครับพี่มันคือออริจินอลพี่เข้าใจปะที่นี่ครับเข้าได้2ทางครับมี2ประตูอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับคือด้านนู้นกับด้านนู้นครับเขาบอกว่าขุนนางเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายครับคือฝ่ายบู๊กับฝ่ายบุญประตูที่เราเข้ามาครับคือฝ่ายบุญครับเป็นฝ่ายที่ของแม่ทัพที่ใช้สมองครับเหมาะกับผมมากๆครับที่ใช้สมองไม่เน้นกำลังครับเที่ยวสนุกไปกับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกแล้วต้องห้ามพลาดกับกิจกรรม For Fun at Maldives ด้วยนะครับเพราะคุณอาจมีสิทธิ์เป็น4ผู้โชคดีไปเที่ยวฟรีกับ4พิธีกรกันถึง Maldives กันเลยทีเดียวคุณแค่เตรียมสมาร์ทโฟนรอเซลฟี่ถ่ายรูปตัวเองสวยๆพร้อมกับโลโก้ก้าวเข้าสู่ปีที่4ของรายการที่ขึ้นมาบนหน้าจอทีวีของคุณแบบนี้แล้วส่งมายัง LINE Official ของรายการ1รูปเท่ากับ1สิทธิ์ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเฉพาะช่วงเวลาที่ออกอากาศเท่านั้นร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคมนี้นะครับจากตุนหัวมาที่เย็นเปียงโดยลัดเลาะตามพรมแดนของประเทศจีนและประเทศเกาหลีเหนือครับที่นี่ครับที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้อุทยานภูเขาฉางไปซานครับภูเขาลูกนี้ครับมีความสวยงามยิ่งใหญ่และสลับซับซ้อนมากที่สุดในประเทศจีนครับและตอนนี้ครับผมอยู่บนจุดชมวิวที่สูงที่สุดของที่นี่ครับได้รับความนิยมสูงสุดด้วยครับด้านหลังผมคือทะเลสาบเทียนฉือครับข้างบนเมื่อสักครู่นี้ผมบอกแล้วว่าอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้อากาศยิ่งหนาวขึ้นนั่นก็คือลมลบ26องศาครับตรงยอดเขาเมื่อสักครู่นี้นี่มันฟาดลบเท่าไหร่เนี่ยหนาวมากมาถึงมื้อแรกในเมืองจีนครับผมขอเปิดด้วยอาหารต้นตำรับจีนแท้ๆจีนดั้งเดิมเลยครับเป็นสไตล์ฮ่องเต้ครับก้าวสู่ปีที่4ของรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกกับกิจกรรม For Fun at Maldivesตอบแทนแฟนรายการที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงปีที่4มาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดี4ท่านบินไปสัมผัสทะเลหาดทรายและสายลมกับ4พิธีกรแบบฟรีๆถึง4วัน3คืนกันถึงคลับเมดคานิที่มาลดีฟเพียงคุณดูรายการ The First Ultimate ทุกคืนวันจันทร์เวลา 4 ทุ่มครึ่งถึง 5 ทุ่มครึ่งซึ่งแต่ละสัปดาห์จะปรากฏโลโก้ก้าวเข้าสู่ปีที่4ของรายการจากนั้นถ่ายรูปตัวเองพร้อมโลโก้ดังกล่าวในช่วงเวลาที่ออกอากาศเท่านั้นและส่งมายัง LINE Official ของรายการ1รูปเท่ากับ1สิทธิ์ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง26สิงหาคมศกนี้และยังไม่หมดเพียงเท่านี้หากคุณพลาดชมรายการในช่วงเวลาดังกล่าวเรายังมีอีก4รางวัลให้คุณร่วมสนุกทางแฟนเพจ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกรวมทั้งสิ้น8รางวัลอย่าลืมไม่ฟินไม่ฟันไม่ใช่ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกสนับสนุนกิจกรรมโดยสนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอ็กซ่า No You Can และสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์8สุดยอดอาหารจีนที่ทานแล้วสุขภาพดีไปเที่ยวจีนแล้วถ้ามีโอกาสได้ทานอาหารที่มีส่วนผสมพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยก็จะดีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นข่วยซัวบำรุงม้ามปอดและไตดอกไม้จีนช่วยล้างสารพิษในร่างกายโป้ยกักช่วยในการลดน้ำหนักได้ดีเก่ากี้ช่วยให้อายุยืนสุขภาพดีแปะก๊วยมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคมะเร็งเห็ดหอมช่วยบำรุงกำลังเกาลัดลดระดับน้ำตาลในเลือดเม็ดบัว
ช่วยชะลอความแก่ชราไปต่างชาติต่างวัฒนธรรมทั้งทีลองไว้ก็ไม่เสียหายนะครับ BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญเริ่มต้นการเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเซินหยางเถาเซียงนั่งรถบัสไปยังแลนด์มาร์คสำคัญของเซินหยางเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปีเพื่อให้นิวผู้มาจีนครั้งแรกได้เรียนรู้และซึมซับความยิ่งใหญ่ของแดนมังกรสักหน่อยครับกับพระราชวังต้องห้ามแห่งแรกของราชวงศ์ชิงหรือพระราชวังกู้กงเซินหยางนั่นเองครับอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วครับว่าที่นี่คือพระราชวังต้องห้ามแบบออริจินอลใช่ไหมครับออริจินอลยังไงผมต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนครับเซินหยางเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศจีนครับก่อนที่จะย้ายไปปักกิ่งสมัยราชวงศ์ชิงครับเขาก็สร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นที่อยู่ของกษัตริย์ก่อนที่จะย้ายไปสู่ปักกิ่งแล้วก็ไปสร้างพระราชวังต้องห้ามที่ปักกิ่งตามโดยอันนี้เป็นต้นแบบครับสถาปัตยกรรมที่นี่เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนแมนจูแล้วก็มองโกเลียนั่นเองครับที่นี่มีความสำคัญอย่างมากเพราะเขาบอกว่าเป็นพระราชวังของกษัตริย์ชาวแมนจูอย่างแท้จริงครับเรื่องประวัติต่างๆเนี่ยผมก็ได้ประมาณนึงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวผมว่าผมพาผู้ชมไปดูสถานที่จริงแล้วก็ไปเห็นจริงๆพร้อมกับผมเลยดีกว่าครับรู้สึกโชคดีมากที่กู้กงแห่งนี้เล็กกว่าปักกิ่งเพราะว่าเทิดใหญ่เท่าปักกิ่งแล้วก็อากาศแบบนี้ผมน่าจะแข็งตายครับคุณผู้ชมครับน่าจะไม่รอดนี่ต้องปิดปากไว้ก่อนเดี๋ยวปากจะแข็งแล้วจะพูดบากมากค่อยชักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าปากแข็งนะครับเอาละครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในพระราชวังส่วนตะวันออกซึ่งเป็นของกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์ชิงนั่นเองครับเป็นผู้ให้กำเนิดเมืองแห่งนี้แล้วกันสถาปนาเมืองแห่งนี้เป็นเมืองหลวงในสมัยนั้นแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางของประเทศจีนในสมัยนั้นเลยครับมีความสำคัญอย่างมากและอย่างที่บอกไปแล้วว่าคือวังของชาวแมนจูอย่างแท้จริงครับที่ผมไม่ยอมพูดชื่อของกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์ชิงเพราะว่าผมกำลังฝึกอยู่ครับและตอนนี้ผมว่าผมพร้อมและเริ่มพูดได้แล้วชื่อของท่านมีชื่อว่าหนูเหออาเชอร์นั่นเองครับเป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์ชิงและที่ผมบอกว่าภายในกู้กงเซินหยางแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมระหว่างจีนมองโกเลียและที่แน่นอนคือแมนจูครับสังเกตได้จากวังด้านหลังครับที่จะมีลักษณะเหมือนเป็นกระโจมของชาวแมนจูครับนี่คือจุดเด่นเลยครับหรือคล้ายๆผมว่าคล้ายๆหมวกนะของชาวแมนจูก็ทำให้เราสามารถรู้ชัดได้เลยว่านี่คือสไตล์แมนจูอย่างแท้จริงส่วนข้างๆครับที่เป็นเหมือนศาลาตรงนี้ที่มีมากมายหลายอันเลยนั่นก็คือสถานที่ทำงานของขุนนางในสมัยก่อนครับส่วนตรงนั้นที่เป็นกระโจมคือที่นั่งของกษัตริย์นั่นเองครับคนจีนมุมขนาดนั้นต้องมีอะไรแน่นอนคนไทยอย่างเราก็ห้ามพลาดครับไม่ถอยแน่นอนไปครับจีนมุงแล้วไทยมุงต่อครับต้องรีบไปมุงก่อนไปมุงก่อนนี่เขามุงกันแล้วไม่มีแล้วไม่มีใครมุงกับเราเลยจีนมุงไปแล้วตอนนี้ไทยมุงคนเดียวนี่ครับที่นั่งของกษัตริย์ครับโอ้สวยงามมากอันนี้น่าจะอันเก่าแก่ออริจินอลเลยครับส่วนใหญ่น่าจะทำจากไม้นะและเป็นงานแกะสลักคล้ายๆกับบ้านเราเลยเป็นงานแกะสลักที่ประณีตมากลวดลายก็แน่นอนครับสำหรับชาวจีนสัตว์ในตำนานนั่นก็คือมังกรนั่นเองแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ครับตอนนี้เรามาถึงส่วนที่2ครับนั่นก็คือวังกลางครับตรงนี้เป็นส่วนของบริเวณสวนก่อนเลยหน้านี้เป็นหน้าหนาวครับต้นไม้ก็จะผลัดใบไปหมดแล้วใบไม้ร่วงไปหมดแล้วและยังมีหิมะหลงเหลืออยู่เลยบอกแล้วว่าหนาวจริงๆไม่ได้โม้หนาวจริงและพื้นที่ตรงนี้ครับคือห้องพักของเหล่าฮ่องเต้แล้วก็ฮองเฮาครับเป็นห้องนอนของท่านครับฮ่องเต้แน่นอนว่าอยู่ตรงกลางครับห้องใหญ่สุดตรงนี้เลยภายในสามารถเข้าไปดูได้ครับและเหล่าฮองเฮาก็จะอยู่พื้นที่บริเวณห้องข้างๆเนี่ยหลายห้องเลยครับก็จะอยู่รวมกันแบบนี้แหละครับและอย่าลืมเด็ดขาดครับ
กับการสแกน QR Code จากบนหน้าจอทีวีแล้วแอดเฟรนด์เพิ่มเพื่อนในไลน์กับเราเพราะว่าคุณจะมีสิทธิ์ร่วมสนุกกับกิจกรรมแจกของฝากจากรายการด้วยโดยติดตามกติกาได้ท้ายรายการครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกู้กงเซินหยางครับแตกต่างจากกู้กงที่ปักกิ่งที่หลายคนเคยไปนะครับรวมถึงพี่น็อตด้วยถึงแม้เขาจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเล็กกว่า12เท่านะแต่ผมว่าก็ยังใหญ่อยู่ดียังเดินไม่ทั่วเลยครับมันใหญ่จริงๆแล้วก็แปลกหูแปลกตาสำหรับผมมากผมไม่เคยไปที่ปักกิ่งเลยไว้วันหนึ่งเดี๋ยวจะลองไปดูครับแต่ตอนนี้ครับเราต้องรีบไปแล้วครับเพราะว่าทริปนี้เราไม่ได้อยู่แค่เซินหยางครับเราจะไปทั่วภาคอีสานของเมืองจีนเลยไปถึง3มณฑลด้วยกันเดี๋ยวผมจะเดินทางโดยรถไฟครับไปที่เมืองตุนหัวครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรานั่งรถไฟไปพร้อมกันเลยครับก่อนจะนั่งรถไฟยาวๆไปเมืองตุนหัวก็ต้องแวะเตรียมพร้อมลองท้องกันสักหน่อยกับมือแรกสุดเว่อร์หวังที่ประเทศจีนในเมนูอาหารฮ่องเต้ที่ร้านลูหมิงชวนของเมืองเซินหยางครับมาถึงมือแรกในเมืองจีนครับผมขอเปิดด้วยอาหารต้นตำรับจีนแท้ๆจีนดั้งเดิมเลยครับเป็นสไตล์ฮ่องเต้ครับหรือว่าหมานฮั่นชวนฉีนั่นเองครับที่ร้านลูหมิงชวนเป็นร้านดั้งเดิมเก่าแก่ครับตั้งแต่ปี1929เลยและเขาบอกว่าอาหารฮ่องเต้หรือว่าอาหารในวังเนี่ยต้องเป็นกุ๊กที่มาจากในวังเท่านั้นครับนี่ครับจานแรกครับพระเอกเลยครับอันนี้เป็นหมู3ชั้นนะครับดึงๆเลยเด้งดึงเลยอันนี้นี่คอลลาเจนล้วนๆครับคอลลาเจนล้วนนุ่มละลายเลยครับละลายใช้แค่แบบลิ้นอย่างเดียวนี่ละลายเลยอะไรต่อดีอันนี้ใกล้ๆผมเลยแล้วกันอันนี้เป็นเนื้อกวางผัดกับเห็ดของเขานะครับเขาก็ทานเนื้อกวางเป็นสิ่งปกตินะครับที่เขาทานกันที่นี่เราก็ลองมาชิมกันดูว่าเป็นยังไงไม่มีกลิ่นหรือว่าผมชอบไม่รู้อร่อยจานต่อมาจานนี้อันนี้เขาบอกว่าเป็นอาหารฮ่องเต้แท้ๆเลยเป็นแป้งกับเห็ดแล้วก็มีแตงกวาซอสเหมือนจะเป็นซอสถั่วนะฮะชิมเลยดีกว่าดึงๆเป็นแป้งดึงๆอ่ะแล้วก็เป็นซอสถั่วเหมือนมีเย็นเปี๊ยบเลยแล้วก็ทานกับแตงกวาเป็นอาหารจานเย็นหน้าเนี้ยเย็นมากกินแล้วสดชื่นอันนี้มะเขือม่วงทำอย่างกับซูชิโรลมะเขือม่วงเอาไปทอดนะครับหอยครับอีกหนึ่งพระเอกของเราครับซิกเนเจอร์ของที่นี่เช่นเดียวกันถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆก็ปลาทอดราดซอสเปรี้ยวหวานง่ายๆเลยแต่ที่นี่ทำสวยงามมากหั่นเป็นชิ้นๆนี้เลยใช่เลยครับปลาทอดผัดซอสเปรี้ยวหวานผมว่าอาหารที่นี่กินง่ายนะกินง่ายมากคล้ายๆบ้านเราเลยอันที่ประทับใจที่สุดนะครับก็จานแรกเลยครับพระเอกของเราหมู3ชั้นมันนุ่มมากมันแบบถึงมันละลายมันหอมมันแบบเนียนกรึบเลยใครมาเซินหยางครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับที่จะมาร้านนี้นอกจากอาหารจะอร่อยแล้วผู้นำประเทศหรือว่าคนดังคนมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยนั้นครับจนถึงสมัยนี้ก็ยังมาทานกันเรื่อยๆครับเรียกว่าเป็นร้านที่โด่งดังแล้วก็ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดเลยครับในประเทศจีนครับอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่ไม่ค่อนข้างอ่ะใหญ่มากๆการเดินทางไปในแต่ละเมืองก็มีหลากหลายวิธีครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงครับที่เราเลือกในครั้งนี้คือรถไฟครับเป็นรถไฟความเร็วสูงจริงๆครับ200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเดินทางจากเมืองเซินหยางที่เราอยู่เมื่อสักครู่นี้มุ่งหน้าไปตุนหัวนั่นเองครับแต่ตอนนี้เนี่ยหน้าหนาวครับพระอาทิตย์ก็จะตกเร็วนิดนึงข้างนอกตอนนี้ก็มืดแล้วเดี๋ยวสถานีหน้าเป็นตุนหัวแล้วครับเรานั่งกันมาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งครับจากเมืองเซินหยางเดี๋ยวไปดูกันว่าที่ตุนหัวจะมีอะไรบ้างครับอ
จากตุนหัวมาที่เย็นเปียงโดยลัดเลาะตามพรมแดนของประเทศจีนและประเทศเกาหลีเหนือครับที่นี่ครับที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้อุทยานภูเขาฉางไฟซานครับภูเขาลูกนี้ครับมีความสวยงามยิ่งใหญ่และสลับซับซ้อนมากที่สุดในประเทศจีนครับนี่มันฟาดลบเท่าไหร่เนี่ยหนาวมากรายการ The First Ultimate ขอพาคุณมาเปิดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับความสวยงามท่ามกลางอุณหภูมิติดลบกว่า20องศาที่ประเทศจีนพาทุกท่านเข้าชมพระราชวังเซินหยางกู้กง1ใน2พระราชวังต้องห้ามแห่งเมืองจีนสัมผัสความสวยงามแบบสุดโลกพร้อมประสบการณ์นั่งรถม้าลากเลื่อนที่หมู่บ้านไชน่าสโนว์ทาวน์เดินทางสู่เมืองฮาบินดินแดนเยือกแข็งมอสโกแห่งตะวันออกและตื่นตาตื่นใจกับงานแกะสลักน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกออกเดินทางวันที่14ถึง19มกราคม2563จำนวน6วัน4คืนกับโรงแรมระดับ5ดาวทั้งหมดนี้ในราคาสุดพิเศษเฉพาะแฟนรายการเพียง 47,900 บาทจำกัดจำนวน30ท่านเท่านั้นโทรเลย065-879-3936สนับสนุนรายการโดย BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญเข้าสู่บรรยากาศของเช้าวันใหม่ต้อนรับนิวด้วยอุณหภูมิที่เย็นเยือกกว่าเดิมกับไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างของการเดินทางครั้งนี้นั่นก็คือการเดินทางลัดเลาะชายแดนเกาหลีเหนือเพื่อไปเยี่ยมชมอุทยานภูเขาฉางไฟซานสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังระดับ 5A ตั้งอยู่ที่อำเภออันถูจังหวัดปกครองตนเองชนเผ่าเกาหลีเหยียนเปียนมณฑลจีหลินประเทศจีนครับปกติหนีแดดวันนี้หาแดดจ้าเอาละครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับเราเดินทางโดยรถไฟจากเซินหยางมาที่ตุนหัวครับจากตุนหัวมาที่เย็นเปียงโดยรถบัสครับลัดเลาะตามพรมแดนของประเทศจีนและประเทศเกาหลีเหนือครับเขตแถวนี้เนี่ยจะใกล้เกาหลีเหนือมากๆครับนั่นคือไฮไลท์สำคัญของทริปนี้เลยครับผมบอกแล้วว่าทริปนี้เขาจะต้อนรับเราอย่างอบอุ่นในทุกๆวันครับอบอุ่นที่ว่าคืออบอุ่นน้อยลงครับเพราะจะมีความหนาวเย็นและหนาวเหน็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อวานลบ11องศาครับวันนี้เริ่มต้นวันเบาๆครับลบ15ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีครับที่ดีมากๆอย่างที่บอกว่าไฮไลท์สำคัญของวันนี้คือที่นี่ครับที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้อุทยานภูเขาฉางไฟซานครับเป็นอุทยานที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศจีนและเกาหลีเหนือภูเขาลูกนี้ครับมีความสวยงามยิ่งใหญ่และสลับซับซ้อนมากที่สุดในประเทศจีนครับและที่นี่ได้รับความสวยงามระดับ 5A ครับซึ่งถือว่าสวยที่สุดเลยแต่จะสวยงามขนาดไหนเราก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตาของเราเองครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปพิสูจน์พร้อมผมเลยครับเริ่มต้นแต่ระดับความหนาวเบาๆที่น้ำตกขนาดย่อมลี่เหยียนฐานจุดชมวิวแรกที่ภูเขาฉางไปซานครับในอุทยานแห่งชาติฉางไปซานแห่งนี้ครับมีที่ให้เราไปชมเนี่ยเยอะแยะมากโดยจะไปแต่ละจุดเนี่ยเราก็ต้องนั่งรถบัสแทนอุทยานขึ้นไปครับและตรงนี้คือน้ำตกครับเป็นน้ำตกลี่เหยียนฐานเริ่มจากน้ำตกเล็กๆก่อนแล้วจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจะอลังการขึ้นเรื่อยๆแค่นี้ก็สวยงามแล้วครับโอ้โหธรรมชาตินี่มันสุดยอดจริงๆถ้ามาหน้าร้อนหรือหน้าธรรมดาก็จะน้ำปกติพอหน้าหนาวน้ำเลยก็เริ่มแข็งครับก็เลยเป็นรูปทรงแบบน้ำตกลงมาแล้วแข็งอยู่ก็ให้ความสวยงามไปอีกแบบสวยงามจริงๆอยากจะเตือนผู้ชมนะอากาศหนาวเย็นต้องเตรียมตัวมาให้พร้อมรวมถึงลมครับลมนี่สำคัญมากตัวแปรสำคัญเลยบางทีอากาศอาจจะลบไม่เยอะแต่ลมแรงเนี่ยมันก็สั่นได้เหมือนกันครับแล้วมันหนาวมากจริงๆเอางี้ดีกว่าผมจะว่ายน้ำในน้ำตกเลยเชื่อผมไม่ต้องเหรอโอเคไม่ต้องดีดีที่มีคนห้ามขอบคุณมากที่ห้ามวันกว่าๆที่อยู่ที่นี่ครับที่เมืองจีนตอนนี้ก็รู้สึกตอนนี้มีอย่างเดียวเลยครับหนาว
คือเคยไปหลายๆที่แล้วแต่ที่นี่น่าจะเป็นหนึ่งในที่ที่หนาวที่สุดเลยที่เคยไปเพราะว่าเราค่อนข้างจะออกมาไกลจากตัวเมืองมาอยู่กับธรรมชาติจริงๆแล้วเป็นหน้าหนาวด้วยแต่ว่ามันมีความสวยงามที่แบบหาที่ไหนไม่ได้เช่นเดียวกันก็ต้องมาหน้านี่แหละสวยงามมากครับชอบมากชอบมากเมื่อกี้เราดูน้ำตกเล็กกันไปแล้วครับเราจะไปดูน้ำตกใหญ่กันครับถ้าเดินเท้าจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ1กิโลครับหรือว่าถ้าใครอยากประหยัดเวลาหรือว่าขี้เกียจก็มีรถนี่ครับ Snowmobile เดี๋ยวเราจะแว้น Snowmobile ขึ้นไปมาดูกันว่าจะแอดเวนเจอร์ขนาดไหนรอดูเลยน้องตามพี่มาเลยเมื่อกี้นี้ลมแรงเจ๋งๆลมแรงอยู่แล้วบวกกับความเร็วครับเมื่อกี้โอ้โหฟาดจริงๆนี่มันฟาดลบเท่าไหร่เนี่ยหนาวมากลมแรงมากครับแต่ว่าสนุกนะสนุกมันมากและตอนนี้เราถึงที่น้ำตกแล้วน้ำตกใหญ่ที่ผมบอกนะครับอยู่ตรงนู่นหน้านู่นเลยน้ำตกนี้ครับมีความสำคัญอย่างมากครับเพราะว่าเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญของจีนถึง3สายด้วยกันและเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมมาถ่ายรูปในอุทยานภูเขาช้างไฟซานแห่งนี้ครับดูความสวยงามของเขาได้ครับยิ่งใหญ่มากๆนี่ไกลมากนะยังยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไปใกล้ๆเนี่ยผมว่าแบบอลังการสุดๆแต่เขาไปได้แค่นี้เพราะเดี๋ยวอันตรายเพราะฤดูหนาวครับเช่นเดิมครับน้ำเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งเลยแต่ก็ยังมีน้ำอยู่บ้างแต่หน้าร้อนเนี่ยน้ำก็จะเยอะมากก็ล้นออกมาหมดนี่ครับตรงนี้เนี่ยเป็นแม่น้ำหมดเลยแล้วไหลลงไปข้างล่างครับลงจากบนยอดเขาครับเราไปหาที่อบอุ่นจริงๆกันดีกว่าครับเพราะผมจะไปที่น้ำพุร้อนหวังว่าจะสามารถให้ความอบอุ่นกับเราได้ครับเพราะตอนนี้ผมหนาวจริงๆไปหาน้ำพุร้อนดีกว่านี่น่าจะดีขึ้นครับเขาบอกว่าถ้ามาในหน้าร้อนนะครับน้ำพุร้อนตรงนี้เนี่ยเราสามารถลงไปแช่ได้ครับจะให้แร่ธาตุกับร่างกายที่ดีครับแล้วก็สามารถเอาไข่มาต้มได้เหมือนบ้านเราเลยแต่หน้านี้คงไม่มีใครลงไปแช่ใช่ไหมดูก่อนไม่มีนะโอเคไม่มีคนลงไปแช่ครับแต่ขอมายืนใกล้ๆเอาไอร้อนจากน้ำพุร้อนก็ยังดีครับเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายสักนิดนึงก่อนไปตะลุยกันต่อครับน้ำพุร้อนตรงนี้ครับคือจุดที่อุ่นที่สุดของเราในวันนี้แล้วครับถ้าเราลงไปในน้ำตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิประมาณ60องศาครับถึงแม้ข้างบนนี่จะติดลบแต่ตรงน้ำยังร้อนอยู่ครับและในหน้าร้อนเนี่ยร้อนถึง83องศาด้วยกันทำให้สามารถต้มไข่ได้เลยตรงนี้เนี่ยมีร้านอยู่ครับร้านไข่น้ำพุร้อนเหมือนเมืองไทยบ้านเราเลยครับใครที่อยากจะมาลองชิมว่าต่างจากบ้านเราไหมก็สามารถมาได้ครับหรือใครอยากลงไปแช่ก็ได้ครับแต่ว่าผมขอผ่านครับด้วยสภาพอากาศแบบนี้แต่ถ้าเนี่ยลมแรงมากครับผมยังจะปลิวเลยแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยไม่แน่เขาบอกว่าหน้าร้อนเนี่ยคนแช่กันเยอะมากเพราะว่าทำให้ผิวเนี่ยได้รับแร่ธาตุด้วยครับเอาละครับจุดต่อไปครับเป็นจุดสำคัญที่สุดของอุทยานภูเขาช้างไฟซานเลยเราจะไปจุดที่สูงที่สุดครับจุดที่สูงที่สุดและสวยที่สุดไปเลยดีกว่าเพราะลมแรงมากและต่อ
อนนี้ครับผมอยู่บนจุดชมวิวที่สูงที่สุดของที่นี่ครับได้รับความนิยมสูงสุดด้วยครับด้านหลังผมคือทะเลสาบเทียนฉือครับข้างบนเมื่อสักครู่นี้ผมบอกแล้วว่าอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้อากาศยิ่งหนาวขึ้นนั่นก็คือลมลบ26องศาครับตรงยอดเขาเมื่อสักครู่นี้ก้าวสู่ปีที่4ของรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกกับกิจกรรม For Fun at Maldivesตอบแทนแฟนรายการที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงปีที่4มาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดี4ท่านบินไปสัมผัสทะเลหาดทรายและสายลมกับ4พิธีกรแบบฟรีๆถึง4วัน3คืนกันถึงคลับเมดคานิที่มาลดีฟเพียงคุณดูรายการ The First Ultimate ทุกคืนวันจันทร์เวลา 4 ทุ่มครึ่งถึง 5 ทุ่มครึ่งซึ่งแต่ละสัปดาห์จะปรากฏโลโก้ก้าวเข้าสู่ปีที่4ของรายการจากนั้นถ่ายรูปตัวเองพร้อมโลโก้ดังกล่าวในช่วงเวลาที่ออกอากาศเท่านั้นและส่งมายัง LINE Official ของรายการ1รูปเท่ากับ1สิทธิ์ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง26สิงหาคมศกนี้และยังไม่หมดเพียงเท่านี้หากคุณพลาดชมรายการในช่วงเวลาดังกล่าวเรายังมีอีก4รางวัลให้คุณร่วมสนุกทางแฟนเพจ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกรวมทั้งสิ้น8รางวัลอย่าลืมไม่ฟินไม่ฟันไม่ใช่ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกสนับสนุนกิจกรรมโดยสนับสนุนรายการโดย Canon Mini Photo Printer Mini Size พกไว้พริ้นฟินเวอร์ในที่สุดตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้ขึ้นไปพิสูจน์ความสวยงามของจุดที่พีคที่สุดสูงที่สุดและได้รับความนิยมมากที่สุดของภูเขาฉางไปซานกับวิวทะเลสาบเทียนฉืออีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ทุกคนต้องนั่งรถจีปของอุทยานขึ้นไปเท่านั้นซึ่งระหว่างทางก็จะเห็นทิวทัศน์ที่แตกต่างกันตามระดับเหนือน้ำทะเลด้วยแต่สิ่งที่เกินการคาดเดาก็คือสภาพอากาศด้านบนยอดเขาครับเพราะหากสภาพอากาศไม่อำนวยเราอาจจะเสพความสวยงามของทะเลสาบเทียนฉือได้ไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองครับและตอนนี้ครับผมอยู่บนจุดชมวิวที่สูงที่สุดของที่นี่ครับได้รับความนิยมสูงสุดด้วยครับคนเยอะมากจริงๆครับด้านหลังผมคือทะเลสาบเทียนฉือครับเป็นทะเลสาบที่เขาบอกว่าอยู่บนปากคลองของภูเขาไฟและมีความลึกที่สุดในประเทศจีนเลยครับผมเกริ่นไปแล้วว่าตรงนี้คือพรมแดนครับเป็นจุดที่แบ่งกั้นระหว่างประเทศจีนและประเทศเกาหลีเหนือด้วยครับตรงทะเลสาบตรงนี้ไปตรงนู่นเนี่ยเกาหลีเหนือแล้วจ้าถ้าใครมาหน้าร้อนหรือหน้าปกตินะครับก็จะเป็นน้ำปกตินี่แหละแต่ตอนเนี้ยมันเป็นน้ำแข็งครับแข็งไปหมดแล้วแข็งแล้วจริงๆครับไม่ใช่แค่น้ำครับผมก็ตัวแข็งแล้วเหมือนกันนอกจากวิวที่สวยงามเหมือนอยู่ในสวรรค์ของทะเลสาบเทียนฉือแล้วสภาพอากาศสุดท้าทายที่ติดลบถึง26องศาก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์พวกเรามากๆครับเพราะนอกจากอากาศจะเย็นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยังได้เจ้าลมแรงๆที่พัดมาอยู่ตลอดเวลามาเพิ่มความสั่นไปอีกเล่นเอาทุกคนแทบจะทรงตัวไม่อยู่เอามือออกไม่ได้เลยละครับทีมงานและอุปกรณ์ก็สู้ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติไม่ได้จริงๆแต่คุณผู้ชมเองก็สามารถไปเที่ยวได้นะครับเพียงเตรียมตัวให้พร้อมมากๆหน่อยก็จะได้ชมความสวยงามของที่แห่งนี้ทะเลสาบเทียนฉือณภูเขาฉางไปซานด้วยอย่างเต็มอิ่มครับโอ้โหคุณผู้ชมครับข้างบนเมื่อสักครู่นี้หนาวมากๆลมแรงมากๆผมบอกแล้วว่าอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้อากาศยิ่งหนาวขึ้นนั่นก็คือลมอย่ามาบ่อยๆได้ไหมมาแล้วอยากจะงอแงมากๆจะร้องไห้เพราะมันหนาวจริงๆและอากาศข้างบนเมื่อสักครู่นี้ครับลบ26องศาครับเมื่อข้างบนตรงยอดเขาเมื่อสักครู่นี้อ๋อตรงนี้ยังดีหน่อยครับเหลือ 11.5 ไม่เคยคิดเลยครับว่าลบ11องศาจะรู้สึกอุ่นขนาดนี้ครับเพราะข้างบนเมื่อกี้นี้
ลบ26หมู่กับลมตรงนี้คืออีกจุดนึงครับของอุทยานภูเขาช้างไปซานเขาเรียกว่าป่าดงดิบครับเป็นพื้นที่บริเวณป่าแล้วก็มีหิมะปกคลุมในหน้าหนาวครับสวยงามไปอีกแบบมันเหมือนอยู่ในหนังอ่ะที่มันสวยงามมากๆเราขอปิดท้ายวันด้วยที่นี่ครับส่วนวันพรุ่งนี้อย่างที่บอกว่าอุทยานช้างไปซานแห่งนี้ครับกั้นระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือพรุ่งนี้เช้าครับเราจะไปดูกันว่าวิถีชีวิตของชาวเกาหลีเหนือที่อยู่ใกล้ๆบริเวณพรมแดนเนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงติดตามให้ได้ครับวันนี้ผมขอเซฟบรรยากาศตรงนี้และปิดท้ายวันกันที่นี่เลยละกันครับหากต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตของชนเผ่าเกาหลีก็ต้องไปที่จังหวัดปกครองตนเองชนเผ่าเกาหลีเอียนเปียนมณฑลจีหลินซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชนเผ่าเกาหลีที่ใหญ่ที่สุดของจีนครับเริ่มต้นเช้าวันใหม่อีกวันนึงครับไหนๆเมื่อวานครับเรามาที่อุทยานภูเขาช้างไปซานกันแล้วใช่ไหมครับเลยมาอีกนิดนึงครับมีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆครับเป็นชุมชนของชาวเกาหลีที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีนครับที่นี่เรียกว่าหงฉีครับตามที่คนเกาหลีเขาเรียกเลยหรือว่าถ้าคนจีนเขาจะเรียกว่าซงหัวครับตามชื่อแม่น้ำส่วนคนไทยเรียกง่ายๆครับว่าหมู่บ้านชาวเกาหลีนั่นเองครับสำหรับที่นี่ครับเขาก็จะเป็นการแสดงวิถีชีวิตของชาวเกาหลีครับรวมถึงเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยตัวผมเองครับก็ไม่เคยไปเกาหลีเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงเดี๋ยวเราไปดูดีกว่ารวมถึงเกาหลีที่คุณผู้ชมเคยไปมาจะคล้ายหรือจะเหมือนกันไหมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับนอกจากวิถีชีวิตและอาชีพที่เกาหลีจะคล้ายกับบ้านแล้วครับความเชื่อก็เช่นเดียวกันครับเห็นไหมครับว่าทางเข้าหมู่บ้านครับจะมีเทพเจ้าอยู่2ตนครับที่มีชื่อว่าซงหัวต้าเจียนทิงครับเป็นเทพเจ้าที่คอยปกปักรักษาหมู่บ้านแห่งนี้เปรียบเสมือนแม่ทัพครับนี่ครับอยู่ทางเข้าหมู่บ้านเลยครับหมู่บ้านเกาหลีที่นี่เนี่ยไม่ได้จำลองขึ้นมานะครับเขาเป็นหมู่บ้านที่มีคนอยู่จริงๆและทุกวันนี้ก็ยังอยู่จริงครับนี่ครับอาชีพต่างๆเขาก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบ้านครับบ้านนี้เขาก็ทำข้าวโพดครับยังทำถึงทุกวันนี้ครับไม่ใช่แค่ในอดีตอย่างเดียวนี่ครับอันนี้ห้องเก็บถ่านครับเพราะหน้าหนาวเนี่ยหนาวจัดเขาก็ต้องใช้ถ่านไว้สำหรับทำอาหารแล้วก็ให้ความร้อนครับนี่ก็น่าจะเป็นห้องเก็บของเนี่ยเหมือนห้องช่างครับส่วนนี้แปลกดีครับที่นี่ห้องน้ำอยู่ข้างนอกครับนี่ครับตรงนี้เลยครับห้องน้ำ ไม่ใช่โอ้ยเขาทิ้งแล้วนี่ส่วนนี้ครับภูมิปัญญาชาวบ้านครับนี่ไม่ได้ก่อสร้างอยู่นะอันนี้กันลมใช้สำหรับกันลมครับเพราะหน้าหนาวลมแรงมากอันนี้เซโยสวัสดีครับนี่เฮาฮัลโหลเอาหมดทุกภาษาครับต้องถูกสักอันครับต้องเข้าใจสักอันนะครับอันนี้เป็นภายในบ้านของชาวเกาหลีที่อยู่จริงๆนะครับเขาใช้ชีวิตกันอยู่ในบ้านนี้คือทุกวันคือปกติเลยที่เราเห็นบ้านเยอะในหมู่บ้านชุมชนแห่งนี้นะครับมีทั้งหมด72ครัวเรือนด้วยกันนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะแบ่งกันไปครับบ้านหลังนี้ต้อนรับไปเรื่อยๆให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีที่แท้จริงภายในบ้านว่าเขาเป็นอยู่กันยังไงเพราะผมบอกแล้วว่าบ้านที่นี่ทุกหลังมีคนอยู่จริงๆถึงปัจจุบันนี้ครับนอกจากตรงนี้จะเป็นที่ใส่เชื้อเพลิงเพื่อทำอาหารแล้วนะครับความร้อนยังไปถึงด้านในด้วยครับตรงนี้เรียกว่าข้างครับชาวเกาหลีจะนอนบนเตียงเดียวกันครับหรือว่านอนบนนี้ครับนี่คือเตียงของเขาทั้งหมดนี่เลยจะนอนรวมกันทั้งครอบครัวครับให้ความอบอุ่นนอนบนข้างกันตรงนี้เลยครับแน่เป็นไงสนับสำนวนสุดยอดตอนนี้นะครับโอป้านะครับกำลังใส่อุปกรณ์เซฟตี้ให้ผมอยู่นะครับ I know you can ไป let's go มันจะเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะฮะทางเดินตอนนี้มือเกรงมากบอกเลยเกรงมากผมเนี่ยเป็นคนกลัวความสูงนะจะบอกให้
นี้นะครับมันมองทะลุข้างล่างนะฮะมันเป็นแผ่นใสนะฮะเขาแกล้งเรานะครับ1 2 3 let's go let's goThank you. ขอบคุณมากครับ Yes. I can. สนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel และDouble Tree Skincare ดูอ่อนเยาว์อย่างอ่อนโยนกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตได้จัดกิจกรรม CR Week 2019ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกบริษัทของกรุงไทยเอ็กซ่าทั่วโลกจัดขึ้นพร้อมกันเมื่อวันที่ 1-5 กรกฎาคมที่ผ่านมาครับงานในครั้งนี้มีกิจกรรมมากมายที่ครอบคลุมทุกด้านของ CR ครับทั้งกิจกรรม No You Can Save Our Environment Green Campaign กิจกรรม No You Can Save Their Lives Blood Donation หรือกิจกรรมบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทยและไฮไลท์ในปีนี้คือกิจกรรม No You Can Have a Better Health Step Life in the Park ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสุขภาพที่ดีร่วมกันผ่านการเดินการวิ่งออกกำลังกายพร้อมได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติณใจกลางเมืองและยังได้รับเกียรติจากคุณหมอเมสมิตาสังคโพผู้เชี่ยวชาญด้านการวิ่งมาให้ความรู้พร้อมแรงบันดาลใจในการวิ่งเพื่อให้ทุกคนได้ก้าวเดินอย่างถูกวิธีด้วยครับกิจกรรม CR Week นะคะเป็นกิจกรรมที่บริษัทเอ็กซ่าจัดขึ้นทุกปีพร้อมๆกันทุกประเทศนะคะนอกจากนี้บริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าก็ยังมีกิจกรรม CR อีกมากมายอันแรกก็คือ No You Can Save Our Environment ก็เป็นกิจกรรมที่เรามาลดการใช้กระดาษลดโลกร้อนนะคะอันที่สองก็คือกิจกรรม No You Can Save Their Life นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรามาร่วมกันบริจาคโลหิตณสภากาชาดไทยแต่กิจกรรมที่สำคัญและเป็นไฮไลท์ของ CR Week ก็คือกิจกรรม No You Can Have a Better Health นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรามาร่วมกันเดินวิ่งณสวนอุทยาน100ปีของจุฬานะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เราทำให้พนักงานมีโอกาสที่จะเข้าร่วมเดินวิ่งกับประสบการณ์ใหม่ของการวิ่ง5กิโลเมตรนะคะเราต้องการเห็นพนักงานทุกคนมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตอย่างที่ใจปรารถนานะคะเพราะเราเชื่อมั่นว่า No You Can ค่ะทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมอีกทั้งยังทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อมุ่งหวังให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนาและสร้างความเชื่อมั่นในตนเองของทุกคนว่าทุกคนทำได้นั่นเองครับหนึ่งจุดครับนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ครับของชาวเกาหลีครับนี่ด้านนี้ครับเป็นเหมือนร้านอาหารครับแล้วก็มีนี่ด้วยนี่ด้วยนี่เป็นไหครับใช้หมักกิมจิครับนี่โหกลิ่นมาเลยอ่ะโอ้หิวเลยพอหิวเราก็ต้องเข้ามาในร้านอาหารครับอันนี้ก็เป็นการจำลองร้านอาหารของชาวเกาหลีเลยครับนี่และนี่คือเครื่องดนตรีของชาวเกาหลีครับฉางกุนั่นเองคล้ายๆกับกลองยาวบ้านเรานะครับเขาก็จะไว้ห้อยไว้อย่างนี้ครับคล้ายๆบ้านเราเลยนะครับแล้วก็ตีนี่ตีเล่นกลองไปเวลางานบวชงานรื่นเริงงานคืนเครงก็เหมือนกันนะฮะอะไรนะเล่นไม่ได้ไม่ใช่จูเนียเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ไปก่อนดีกว่าอ๋อนี่มีอันนึงนะฮะเป็นพร็อพนักดนตรีไปเล่นอันนี้เหมือนบ้านเราเลยถึงโซนสุดท้ายแล้วครับโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนของฝากของชาวเกาหลีเอางี้เลยดีกว่าผมว่าผมเลือกซื้อหาของฝากไปฝากคุณผู้ชมดีกว่าว่าจะซื้ออะไรดีมาดูกันครับว่าอยากได้อะไร
ได้แล้วครับผมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือโสมนั่นเองครับมาที่หมู่บ้านเกาหลีทั้งทีครับนี่คือของขึ้นชื่อของที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างมากครับผมซื้อมาฝากคุณผู้ชมครับ3รางวัลด้วยกันครับถ้าอยากได้ไปดูกติกาเลยครับหลังจากสแกน QR Code และเพิ่ม The First Ultimate เป็นเพื่อนใน LINE คุณแล้วตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาพิเศษในการแจกของฝากให้กับแฟนรายการสัปดาห์นี้ครับเพียงตอบคำถามในแต่ละประเทศที่เราพาคุณไปเที่ยววันนี้ถามว่านิวได้ถ่ายรูปเซลฟี่กับสัญลักษณ์ใดที่หมู่บ้านเกาหลีในประเทศจีนระหว่าง TF1 เครื่องดนตรีพื้นบ้านหรือ TF2 เทพเจ้าประจำหมู่บ้านพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องมาที่ LINE The First Ultimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงครั้งละ1ครั้งโดยทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีจำนวน3รางวัลรับไปเลยสมจากภูเขาฉางไปซานติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกสัปดาห์หน้าเทปนี้ครับถือว่าเป็นเทปแรกครับสำหรับทริปฮาร์บินจีนของเราในครั้งนี้ครับถือว่าให้ผมเริ่มปรับตัวคุณผู้ชมเริ่มปรับตัวกันดีกว่าครับเพราะว่าบอกไว้แล้วว่าความสวยงามและความหนาวเย็นครับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเทปนี้ครับเราไปทั้งเซินหยางครับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานของเมืองจีนครับไปฉางไปซานครับที่มีความสวยงามอย่างมากและก็หนาวมากๆเช่นเดียวกันครับแต่มันสุดอะมันสุดมากจริงๆชอบมากๆและไปถึงลบ26องศาโอ้โหแต่ความสวยงามเนี่ยทำให้เราหายเหนื่อยแล้วก็หายหนาวเลยครับเอาละครับในครั้งหน้าครับบอกไว้แล้วว่ามันจะเพิ่มความสวยงามและความหนาวเย็นอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนจะจากกันไปครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตครับแคนนอนปรินเตอร์China Southern Airline ครับ Pocket Wi-Fi Trip Easy และก็เสื้อผ้าครับที่ทำให้ผมทนหนาวได้ครับจาก Super Dry ขอบคุณด้วยครับในครั้งหน้าจะสวยงามขนาดไหนและจะหนาวขนาดไหนติดตามให้ได้ครับในรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกทุกวันจันทร์ 4:30 นสำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยครับคือมุมที่ผมตามหาครับที่เห็นรูปในอินเทอร์เน็ตครับเป็นแบบนี้เลยเป็นเมืองที่มีหิมะปกคลุมอยู่บนหลังคาแบบนี้ครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติอีกอย่างนึงครับไม่เคยแข็งเลยคือเขาจะแข็งแค่ด้านล่างแต่ก็ยังมีน้ำพุ่งมาตลอดเวลาครับพอมืดแล้วก็เริ่มมีสีสันจากไฟครับสีสันสวยงามแปลกตาไปอีกแบบครับ